ก็รู้สึกว่าทีมงานจะให้ดูตั้งแต่คู่แรกเลยนะฮะเพราะว่าน้องโรสให้ดูน้องโรสด้วยโอ้ทีมงานใจดีครับน้องโรสบอกนั่งรถแท็กซี่มาทันเดี๋ยวดูกันตั้งแต่น้องโรสเลยจัดไปครับผมเพราะว่าแฟนคลับน้องโรสนี่ก็เยอะสวยเหมือนเดิมนะน้องโรสเนี่ยตอนแรกนึกว่าน้ำท่วมมาไม่ทันนะครับสรุปมาทันนะฮะอันนี้คู่แรกนะสุวรรณทรงชัยวันนี้ครับครับผมมาจัดกันไปเลยนะครับน้องโรสบ้านเจริญสุขกับกฤติเดชต่อสุรัตน์ครับขึ้นมาก็ไปอยู่ที่น้องโรสนะครับได้เปรียบ10-9การผ่านมวยจะดีกว่าครับแต่ว่าสภาพหลังๆนี่อาจจะเสียเปรียบกฤติเดชหน่อยน้องโรสก็เป็นนักชกสาวประเภท2นะครับผลงานล่าสุดนี่ไปแพ้น็อกให้กับอีเซวาวันชัยที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้โดนหนักจริงๆความหล่อหรือเปล่าน่าจะแพ้ความหนักมากกว่าส่วนเจ้าภูทอกหรือกฤติเดชต่อสุรัตน์เนี่ยภูทอกเกียรติโยธินเดิมอะครับผลงานล่าสุดแพ้เสกสิทธิ์ทอแสงแค่น้อยที่สนามมวยลุมพินีดูนะครับเป็นมวยเปิดเกมเป็นมวยไฟเตอร์ทั้งคู่รูปร่างก็ถือว่าใกล้เคียงครับยังไม่รู้เลยว่าใครจะถอยให้ใครตักเตะซ้ายครับน้องโรสกุหลาบอาบยาพิษฉายาของเขานะครับอยากเตะซ้ายครับจังหวะซ้ายหน้ามวยขวาเหมือนกันกฤติเดชก็มีหมัดดูฮะหลายคนคงจะจำได้นะครับกฤติเดชต่อสุรัตน์นี่เคยปากฉีกแหวกเป็น2แผลเลยอ่ะครับก็เป็นอาชินทักบวกผสมพูดแหวกเป็น2ซีกเลยนะครับปากฉีกคนก็คงจะได้เห็นภาพในโลกโซเชียลครั้งนี้ถือว่าเป็นการขึ้นชั้นครั้งสำคัญของกฤติเดชนะครับว่าน้องโรสนี่เกรดเอครับเคยเจอกับพวกเสือใหญ่เจอกับเปรี้ยวปากเจอกับเพชรสุพรรณมาแล้วครับก็ผ่านเบอร์ดีกว่าครับแต่วันนี้นี่ทีมงานต่อสุรัตน์นะครับนำโดยคุณสุรัตน์ทับทีมนรินทร์และเสียตุ๊กสิทธิ์คุณมะวันนี้ทีมงานก็มาให้กำลังใจเจ้ากฤติเดชอยู่ที่มุมน้องสุรัตน์นี่ก็อยู่ที่ระยองนะครับน้องโรสเนี่ยซ้อมอยู่ที่โคราชเอาครับคลิกเหลี่ยมลูกนี้ครับแม่เสียหลักล้มลงไปครับกฤติเดชเจอเหลี่ยมไหมยะที่พี่วงในเก่งนะครับน้องโรสนี่ครับตีได้ไม่แดกนะสองตีหย่อนกฤติเดชเอาเด้งซ้ายครับน้องโรสนี่เอวผิวด้วยครับเด้งขวาอีกทีนึง3ยกนี่อยู่ที่น้องโรสนะครับได้เปรียบ2ช่วงตัวกฤติเดชวงในครับจังหวะแบบนี้นี่ใครจะกระจีก่อนนะแยกก่อนครับแยกก่อนจะตีกันไม่ได้ขยับกระชับพื้นที่เข้ามาผมก็กอดครับกฤติเดชพยายามจะล็อกจะรัดแต่ได้แค่ล็อกครับยังตีไม่ได้โอ้ยเดินเข้ามาโดนแข้งซ้ายหน้าอีกต้องแก้แล้วครับกฤติเดชออกเยอะเยอะหน่อยครับต่อยหมัดขวาออกเข้าในเป็นยังไงเข้าในยังไม่ได้เปรียบน้องโรสนะครับมีจังหวะไล่แขนเอาเสียบอ้าวเสียจังหวะขาอ่อนไปนิดนึงน้องโรสแฟนคลับเยอะมากนะครับสำหรับน้องโรสบ้านเจริญสุขก็มีน้องตุ้มนะครับปริญญาเกียรติบุษบานี่เป็นไอดอลมวยสาวประเภท2ทุกคนนะต้องมีน้องตุ้มเป็นไอดอลอยู่แล้วถือว่าเป็นตัวแม่ทีเดียวไม่สนนะครับชนอย่างเดียวครับจะเปิดประตูบ้านน้องโรสได้อย่างไรจะเข้าประตูหน้าหรือจะเข้าประตูหลังเลือกเอาครับเข้าตามตอกออกตามประตูนะอย่าเข้าผิดประตูนะเพราะตอนนี้นี่น้องโรสจะปิดประตูบ้านอยู่ครับไม่เปิดให้กฤติเดชนี่ได้เข้ามาครับหมดยกที่4โอ้เข้าทํายังไม่ต่อเนื่องนะครับกฤติเดชเข้าบ้านน้องโรสยากหน่อยครับทีมงานกสุรัตน์นี่ติวเข้มเลยสถานการณ์4ยกเป็นรองครับเจ้ากฤติเดชน้องโรสได้เปรียบ60ช่วงตัวครับโอ้โหไปไกลแล้วครับน้องโรสกฤติเดชกำปั้นมาเข้าในโหเจอลูกเก๋าตอนนี้น้องโรสบอกว่ารู้สึกรักกฤติเดชเหลือเกินอยากจะกอดนานๆ
ไม่อยากจะปล่อยเลยครับทีนี้เดียบอกใกล้เข้าไปอีกนิดครับชิดเข้าไปอีกหน่อยนี่ครับหมัด1 2มา2ทีมันยังติดขัดๆอยู่ครับต้องแก้วงในให้ได้นะครับจังหวะเข้าในมานี่ต้องผลักออกไปครับพิพิเดชต้องลงทุนลงแรงขยับเข้าไปเนี่ยดูมือครับอื้อหือเหนียวจริงๆเนี่ยพอถึงจังหวะล็อกในนี่แกคล้องไว้เลยครับน้องโรสวิ่งแล้วพิพิเดชเวลาเหลือไม่เยอะแล้วครับโดนไม่โดนมาโดนหมัดนึงน้องโรสนี่คุมไว้ได้ครับหมดยกสุดท้ายมีหอมไหมยังครับยังนะจะเดี๋ยวมาดูครับการชูมืออย่างเป็นทางการครับน้องโรสหรือรถด่วนสอสมชัยฟาร์มนะครับเดี๋ยวมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการนี่ครับกรรมการชูมือให้กับน้องโรสบ้านเจริญสุขครับชนะคะแนนกฤติเดชต่อสุรัตน์คะแนน49 47คะแนนทั้ง3เสียงนะครับ